ที่แรกของเรานะคะอันนี้คืออะไรล่ะคะอันนี้เป็นยูนิตที่เล่าเรื่องของโลหะอะมอร์ฟัสค่ะครับโลหะอะมอร์ฟัสเนี่ย เราเรียกง่ายๆว่าเป็นโลหะที่เกิดจากวัสดุธาตุสองชนิดที่มาผสมกันคืออะไรบ้างหรือว่าเป็นธาตุอะไรก็ได้เป็นธาตุใดๆก็ตามนะครับเป็นธาตุใดๆที่มาผสมกันแล้วก็การจัดเรียงอะตอมของธาตุสองอย่างเนี่ยการจัดเรียงอะตอมใช่ครับมันไม่มีความเป็นระเบียบดังนั้นเนี่ยพอมันไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษของตัวโลหะชนิดนี้เกิดขึ้นนะครับ เรายกตัวอย่างของตัวโลหะอะมอร์ฟัสเราเรียกว่าอะลอยแล้วกันนะครับอะลอยนี่อาจจะมีในส่วนผสมของเซอร์โคเนียมเบริลเลียมหรือว่าไทเทเนียมนะฮะและชิ้นงานอันนี้เนี่ยอันนี้เราจะสามารถพิสูจน์ใช่พยายามที่จะอธิบายว่าตัวโลหะอะมอร์ฟัสที่เราเรียกว่าอะลอยเนี่ยนะฮะมันมีความพิเศษยังไงครับอย่างชิ้นงานอันนี้เนี่ยก็คือว่าหนูจะต้องทำยังไงบ้างใช่ครับอย่างชิ้นงานอันนี้เนี่ยนะครับคือพยายามจะให้ดูว่าอันนี้จะเป็นพื้นผิวของโลหะประเภทต่างๆอันนี้คือพื้นผิวของโลหะประเภทต่างๆใช่ไหมคะต่างๆอันนี้เป็นใช่อันนี้ดูทีนี้เราจะต้องดูว่าตัวโลหะแต่ละอย่างนี่มันคืออะไรอย่างวงกลมอันนี้เราจะต้องดูว่ามันคือทองเหลืองทองเหลืองไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่ค่ะอันนี้ทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองใช่ไหมครับส่วนวงพวงอันนี้คือตัวลิควิดเมทัลซึ่งเป็นอะลอยอันนี้คือเป็นโลหะอะมอร์ฟัสค่ะนะครับส่วนอันนี้เป็นลักษณะนี้ก็คือทองแดงและสุดท้ายตัวกากบาทก็คือเหล็กนะครับเสร็จแล้วพื้นผิวของมันแต่ละอย่างเนี่ยเราจะทดสอบการกระเด้งของตัวของอะไรของตัวเม็ดโลหะนี้อ๋อค่ะนะครับวิธีเล่นก็คือเราก็ผักอันนี้เข้าไปนะครับครับผักเข้าไปทีนี้ตัวโลหะอะมอร์ฟัสเนี่ยที่มันมีความพิเศษเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวโลหะสองชนิดมาผสมกันแล้วก็จัดเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบทำให้มันมีความพิเศษความพิเศษที่มันจะเกิดขึ้นของตัวโลหะอะมอร์ฟัสเนี่ยก็คือมันจะสามารถที่จะทำให้ตัวลูกเหล็กอันนี้เนี่ยนะครับกระเด้งได้มากกว่าพื้นผิวโลหะชนิดอื่นอ๋อคือ4ตัวนี้เป็นโลหะที่ยังไม่ได้รับการผสมแต่ว่าอันนี้เป็นการผสมแล้วเหรอคะอันนี้เป็นโลหะอะมอร์ฟัสส่วนโลหะอื่นเป็นโลหะชนิดอื่นที่ไม่ได้ไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็นอะมอร์ฟัสใช่นะครับค่ะเราจะดูยังไงทีนี้พอเราได้แล้วนะครับเราก็ดูฟอร์ไฟมันขึ้นปุ๊บเราก็กดปุ่มสังเกตดูนะครับดูไอตัวลูกเหล็กอันนี้ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นปุ่มของหรือว่าจะขึ้นทีเดียวพร้อมกันหมดเลยพอทันทีที่เรากดปุ่มปุ๊บตัวลูกเหล็กของแต่ละโลหะมันจะถูกกระโดดเด้งมาในนี้นะครับแล้วเราจะต้องสังเกตการกระเด้งของมันนะครับเดี๋ยวคุณแป้งกดดูครับแล้วลองสังเกตดูนะครับอ๋อเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นคืออันอื่นจะพลึดลงมาทีเดียวอันอื่นก็จะกระเด้งน้อยหน่อยแต่อันนี้จะกระเด้งมากที่สุดเห็นไหมครับอีกรอบนึงได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวต้องรอให้เขากระเด้งเสร็จก่อนกระเด้งเสร็จก่อนแล้วนี่เขาจะเป็นอัตโนมัติของเขาเองครับจริงๆแล้วการกระเด้งออกเป็นกระเด้งตามลำดับของความกระเด้งได้ด้วยนะครับอ๋อที่กระเด้งออกก่อนเนี่ยก็คือกระเด้งน้อยที่สุดกระเด้งที่ออกมาช้าที่สุดก็คือกระเด้งมากที่สุดใช่อันนี้เราเริ่มใหม่อันนี้เราก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมใช่มั้ยคะครับพอเริ่มเข้าไปเหมือนเดิมเราก็กดใหม่อีกรอบนึงใช่ครับเห็นมั้ยครับแสดงว่าเราก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวที่มีเป็นส่วนผสมของที่พอกลายเป็นอะลอยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้มีความเค้าเรียกว่าเหมือนกับว่าคุณสมบัติเค้าก็จะเปลี่ยนไปมีความพิเศษมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวความพิเศษของโลหะอะมอร์ฟัสเนี่ยเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมากมายอย่างเช่นทางซ้ายมือเป็นส่วนหนึ่งของลูกกอล์ฟหรืออ้อหน้าที่ไม้ตีของตีกอล์ฟใช่ครับนะครับเพื่อที่ในการที่จะทำให้ถ้าสังเกตจากอันนี้มันจะมีความกระเด้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ทำเป็นโลหะผสมของไม้นักกอล์ฟเนี่ยก็จะทำให้การตีลูกเนี่ยมีความไกลมากยิ่งขึ้นแล้วอันนี้เราเอาไว้ทำอะไรคะอันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่ผมบอกคุณแป้งไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องได้ดูสมบัติของตัวพื้นผิวของวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลนส์อันนี้เนี่ยทำเพื่อที่จะให้ตัวเด็กเนี่ยได้ดูว่าตัวพื้นผิววัสดุตรงนี้ครับถ้ามันขยายขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราได้ดูด้วยสายตาธรรมดาแล้วนะครับถ้าเราดูด้วยเลนส์ขยายขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะมีลักษณะสมบัติเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองนะครับแค่ให้เด็กได้ดู
เอาละค่ะสำหรับโซนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นว่ามีโซนต่อไปด้วยนั่นก็คือด้านนู้นใช่ไหมคะที่น่าสนใจใช่คืออะไรคะเพมด้านนู้นเป็นFollow Fluidฟอลโลฟูอิดนะคะเหล็กเหลวเหล็กเหลวนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูเหล็กเหลวกันเลยค่ะโอเคครับ